đi ra với ảnh lắm แป๊บนึงครับ
ได้เลยก็ไม่แค่นี
ยางเบอร์1ออกตัวได้ดีกว่าครับคือมันไม่ลื่นครับถ้าเป็นยางเบอร์2อาจจะลื่นมีผลลื่นนิดหน่อยครับอาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้ครับการขับขี่ยางเบอร์1นะครับสามารถขับขี่ได้นุ่มนวลกว่ายางเบอร์2ครับยางเบอร์2อาจจะเด้งๆกระด้างกระด้างนิดหน่อยครับทั่วๆไปครับการควบคุมรถนะครับยางเบอร์1ควบคุมรถได้ดีกว่าครับเพราะไม่วอกแวกครับยางเบอร์2อาจจะมีการวอกแวกนิดหน่อยครับยางเบอร์1นะครับในการขับขี่รถสามารถควบคุมรถได้ดีกว่านุ่มนวลกว่ายางเบอร์2นะครับยางเบอร์2ถ้าทำความเร็วนิดหน่อยอาจจะมีการแฝงสายได้ครับยางเบอร์1นะครับในการหยุดรถเบรกได้ดีกว่ายางเบอร์2เพราะระยะสั้นกว่ามั่นใจกว่ายางเบอร์2ในการออกตัวหรือเคลื่อนตัวของรถสำหรับยางเบอร์1กับเบอร์2แตกต่างกันก็คือเบอร์1จะได้ออกตัวได้ดีกว่าเพราะมีความกริปหน้าสัมผัสค่อนข้างจะเยอะกว่าเบอร์2ครับในการขับขี่ทางตรงการควบคุมรถสำหรับยางเบอร์1กับเบอร์2แตกต่างกันก็คือเบอร์1ค่อนข้างจะเบาและบังคับง่ายกว่าความนุ่มนวลก็มีเยอะกว่าต่างจากเบอร์2ซึ่งมีความกระด้างและค่อนข้างจะไวในการเข้าโค้งข้อแตกต่างระหว่างยางเบอร์1กับเบอร์2เบอร์1ค่อนข้างจะดีกว่าเยอะเพราะว่ายางมีเนื้อที่เกาะและก็ความกริปที่เยอะกว่ารูปทรงที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่ากลมกว่าทำให้การเข้าโค้งดีกว่าครับในการหยุดรถในการเบรกของยางเบอร์1และเบอร์2เบอร์1ค่อนข้างจะเบรกได้สั้นกว่าซึ่งมีความกริปกว่าความเกาะกว่าเบอร์2หน้าสัมผัสยางเบอร์1ค่อนข้างจะเยอะกว่าเบอร์2ทำให้หยุดง่ายกว่าเบอร์2ครับจบ